คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice หากในวันหนึ่งเราต้องเกิดเสียชีวิตลงและเราไม่รู้จะรับมือยังไงกับโลกหลังความตายรวมไปถึงกับเหล่าผู้คนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับสมบัติของเราเมื่อเราได้จากไปแล้วแต่ถ้าว่ามีปีศาจอยู่ตนหนึ่งผีช่างจ้อที่มีความแสบสันอยู่ในสายเลือดและมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่คุณสั่งเพียงเพื่อที่มันจะได้เป็นอิสระในรายการ Horror Characters วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับตัวละครสยองสุดแสบปีศาจที่ลามกจกกระเปรดที่สุดในโลกของภาพยนตร์ที่แม้ภายนอกมันจะดูบ้าบอติงตองแต่แท้จริงแล้วมันมีความน่ากลัวและน่าขนหัวลุกซุกซ่อนไว้อยู่กับ Beetlejuice ผีขี้จุ๊ยเรื่องราวเริ่มขึ้นณเมืองเล็กๆอันเงียบสงบแห่งหนึ่งของอเมริกาอดัมและบาบาร่าสองสามีภรรยาที่กำลังใช้ชีวิตคู่อันสงบสุขและมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของตนบ้านที่ใหญ่เกินกว่าจะอาศัยอยู่กันแค่2คนจนมีนายหน้าขายบ้านมาพยายามขอซื้อบ้านของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาอดัมทำงานเป็นช่างทำโมเดลซึ่งเขาได้สร้างโมเดลจำลองของเมืองที่เขาอาศัยขึ้นมามันสวยงามเป็นอย่างมากแต่แล้วอดัมและบาบาร่าก็ได้พากันออกไปข้างนอกเพื่อซื้อชิ้นส่วนของโมเดลที่ขาดแต่ในระหว่างขากลับพวกเขาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้รถของทั้งคู่ตกสะพานไปแต่พอพวกเขากลับมาพวกเขาก็เริ่มมึนๆกับเหตุการณ์พวกเขาจำไม่ได้ว่ากลับมาที่บ้านนี้ได้ยังไงแถมยังเกิดเรื่องประหลาดกับอดัมเมื่อเขาพยายามที่จะออกไปนอกบ้านและแล้วทั้งคู่ก็ได้ค้นพบความจริงว่าพวกเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากอุบัติเหตุเมื่อเช้าจากนั้นพวกเขาก็ได้รับหนังสือที่มีชื่อว่าคู่มือสำหรับคนที่เพิ่งตายอีกฝั่งหนึ่งบุรุษปริศนาที่กำลังนั่งหางานอยู่ทางหนังสือพิมพ์และพบว่ามีสองสามีภรรยาที่เพิ่งตายและนั่นมันทำให้ชายปริศนาคนนี้วางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาอดัมและบาบาร่ากำลังศึกษาคู่มือสำหรับคนที่เพิ่งตายต่อไปแต่ในระหว่างนั้นก็เกิดเสียงดังอึกทึกคึกโครมขึ้นเมื่อบ้านของพวกเขาถูกขายกับครอบครัวหนึ่งที่มาจากนิวยอร์กและพวกเขาก็ได้กำลังจะย้ายเข้ามานำโดยชาร์ลส์และดีเลียสองผู้นำของครอบครัวที่จ้องจะกัดกันอยู่ตลอดเวลาออตโต้ชายที่จะมาช่วยแต่งบ้านและลิเดียลูกสาวคนเดียวที่ดูเก็บตัวและแปลงแยกจากสังคมทั้งหมดเดินสำรวจและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ใหม่ทั้งหมดแต่มีหรือที่อดัมและบาบาร่าจะยอมพวกเขาพยายามใช้ความเป็นผีหลอกหลอนครอบครัวนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จทำได้เพียงป้องกันห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นสถานที่เซฟโซนของพวกเขาเอาไว้และในคืนนั้นครอบครัวของชาร์ลส์ก็ได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงและตกแต่งบ้านหลังนี้ใหม่ทั้งหมดอดัมและบาบาร่าทำอะไรไม่ได้มากได้แต่นั่งมองบ้านของตัวเองกำลังโดนเปลี่ยนแปลงไปแต่ในระหว่างนั้นพวกเขากลับสังเกตเห็นว่าลิเดียนั้นสามารถมองเห็นพวกเขาได้และลิเดียเองก็พยายามที่จะขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่อพิสูจน์ว่าที่นี่มีผีจริงหรือไม่แต่ในระหว่างที่อดัมและบาบาร่าพยายามกันไม่ให้ลิเดียเข้ามาพระเอกของเรื่องก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาบีโดจูสชายที่ให้สมญานามของตัวเองว่าหมอผีชีวะได้โผล่ออกมาบนทีวีและพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่ามันสามารถหลอกหลอนผู้คนให้ขวัญผวาหนีไปได้เพียงแค่เรียกชื่อมัน3ครั้งมันก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ทั้งคู่อยากให้ทำแต่อดัมกับบาบาร่าก็ได้เมินมันไปเพราะอดัมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเสียสติกันเกินไปแล้วจากนั้นอดัมก็ได้ทำตามคำแนะนำของคู่มือโดยการว่าประตูขึ้นมาบนกำแพงและเคาะ3ครั้งจากนั้นประตูของโลกวิญญาณก็ได้เปิดออกและพวกเขาก็ได้พบกับวิญญาณมากมายที่ได้ตายด้วยวิธีที่แปลกประหลาดแตกต่างกันไปทั้งหมดต่างมาขอความช่วยเหลือจากผู้ให้คำแนะนำซึ่งทั้งคู่ก็ต้องรอคิวให้คำปรึกษาเหมือนคนตายคนอื่นๆและเมื่อถึงคิวให้คำปรึกษาพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปภายในสำนักงานเพื่อพบกับจูโน่ที่ปรึกษาประจำเคสของพวกเขาแต่จูโน่บอกว่าต้องรอไปอีก125ปีถึงจะถึงคิวให้ความช่วยเหลือของพวกเขาและเธอเตือนไม่ให้พวกเขาใช้บริการบีเทิลจูสเป็นอันขาดเพราะมันติงตองและเจ้าเล่ห์พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกทำได้แค่เพียงพยายามฝึกหลอกหลอนครอบครัวชาร์ลส์ต่อไปแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยแต่ลิเดียสามารถเห็นพวกเขาได้สุดท้ายทั้งหมดก็เลยมานั่งคุยและตกลงกันซึ่งลิเดียจะช่วยคุยให้พ่อกับแม่ของเธอย้ายออกให้แต่ถ้าว่ากลับไม่มีใครเชื่อลิเดียเลยอดัมและบาบาร่าจึงใช้หนทางสุดท้ายนั่นก็คือการพยายามปลุกหมอผีชีวะที่มีนามว่าบีเทิลจูสขึ้นมาและเมื่อมันตื่นขึ้นมามันก็จ้อและมองไม่หยุดมันพยายามพูดให้อดัมและบาบาร่าพามันออกมาจัดการกับครอบครัวชาร์ลส์และนำเสนอวิธีการหลอกหลอนสารพัดสารเพมากมายจนอดัมถึงกับมึนและพาบาบาร่ากลับบอกว่ากูไปจ้างหมอปลาดีกว่าและไอ้นายบีเดอร์จูสก็หัวเสียมากที่โดนทั้งคู่ปฏิเสธ
ลยNice fucking model อดัมและบาร์บาร่าได้พยายามขั้นสุดท้ายเพื่อหลอกครอบครัวชาลส์อีกครั้งแต่ทว่าการหลอกในครั้งนี้กลับทำให้ครอบครัวชาลส์และคู่หูทางธุรกิจประทับใจมากจนกันมันจะเกิดเป็นการทำธุรกิจบ้านผีสิงขึ้นมาเพื่อหาเงินครอบครัวชาลส์พยายามตามหาผีอดัมและบาร์บาร่าเพื่อเจรจาธุรกิจบีเดอร์จูสที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เอาแต่หัวร้อนในความงี่เง่าของทั้งคู่และเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันอดัมและบาร์บาร่าจึงต้องใช้บริการหมอผีขี้หม้อคนนี้ขึ้นมาจริงๆบีเดอร์จูสได้หลอกหลอนครอบครัวชาลส์อย่างหนักหน่วงจนทุกคนขวัญผวาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเดียด้วยบาร์บาร่าจึงได้พาบีเดอร์จูสกลับแล้วต่อว่าเขาอย่างรุนแรงว่าทำเกินไปเกิดไปทำให้ทุกคนต้องตายแล้วและอดัมกับบาร์บาร่าก็ได้โดนจูโน่เรียกตัวมาต่อว่าในเรื่องที่เรียกบีเดอร์จูสออกมาและบอกว่าออตโต้ได้แอบขโมยคู่มือสำหรับคนตายไปแล้วและเขาพยายามที่จะใช้คำแนะนำในคู่มือนั้นอัญเชิญผีอดัมและผีบาร์บาร่าออกมาทางลิเดียได้กำลังออกไปตามหาผีสองผัวเมียที่ได้หายตัวไปสักพักแต่เธอก็ได้พบกับบีเดอร์จูสมันได้พยายามหลอกล่อให้ลิเดียพูดชื่อมัน3ครั้งเพื่อที่มันจะได้เป็นอิสระแต่ลิเดียที่รู้ทันมันก็เดินหนีออกมาและพบกับบาร์บาร่าลิเดียได้สารภาพว่าเธออยากจากโลกนี้ไปและจะไปอยู่กับพวกเขาทั้งคู่ในโลกหลังความตายแต่บาร์บาร่าก็พูดให้เธอใจเย็นลงจากนั้นครอบครัวชาลส์ก็ได้เดินเข้ามาและพยายามบังคับให้ลิเดียพาผี2ตัวนั้นออกมาเพื่อโชว์พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแต่เธอไม่ยอมทำออโต้จึงเอาคู่มือสำหรับคนตายขึ้นมาและทำพิธีเรียกเองซะเลยแต่เมื่อพิธีเริ่มขึ้นอดัมและบาร์บาร่าที่โดนอัญเชิญมาก็ได้กำลังจะสลายหายไปตลอดการจากการทำพิธีที่ผิดๆของออโต้ลิเดียเห็นแบบนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากไปปลุกบีเดอร์จูสขึ้นมาอีกครั้งบีเดอร์จูสบีเดอร์จูสบีเดอร์จูสIt's showtime. มันได้เปิดตัวออกมาในระดับแกรนด์โอเพนนิ่งและจัดการทุกคนที่เป็นปัญหาจากนั้นมันก็ได้เผยท่าแท้ออกมาโดยการบังคับให้ลิเดียแต่งงานกับมันบาร์บาร่าและอดัมพยายามหยุดมันอย่างสุดความสามารถและเมื่อสิ้นสุดหนทางบาร์บาร่าจึงได้ออกไปจับหนอนทรายยักษ์ที่อยู่ด้านนอกบ้านและขึ้นขี่มันไปเขมือบบีเทิลจูสจนมันสิ้นฤทธิ์ลงไปในที่สุดหลังจากสิ้นสุดค่ำคืนแห่งความโอลหม่านลิเดียได้เข้าโรงเรียนแบบเด็กปกติทั่วไปแถมเรียนเก่งซะด้วยอดัมและบาร์บาร่าได้พื้นที่แยกส่วนตัวของพวกเขาเองชาลส์และดีเลียก็ได้พื้นที่แยกของพวกเขาที่สามารถตกแต่งอะไรก็ได้ซึ่งทั้งหมดก็ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่ต้องไปพึ่งพิงขอความช่วยเหลือซึ่งกว่าจะถึงคิวขอความช่วยเหลือของเขานั้นก็ต้องรอไปอย่างน้อยอีก10ชาติได้และก่อนที่จะลากันไปผมได้หยิบ10เกล็ดความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice มาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับ 1. Beetlejuice เป็นปีศาจที่หยาบคายบ้าคลั่งลามกจกกระเปรดและชื่นชอบการสร้างหายนะให้แก่ผู้คนแม้มันจะดูเฮฮาปาจิงโกะอยู่ตลอดเวลาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายและน่าขยะแขยงมากมันชอบทำในสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายโดยไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศด้วยเป้าหมายในชีวิตของมันมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือพยายามหลบหนีจากคำสาปที่กักขังมันเอาไว้ให้ได้จากคำพูดของมันเราสามารถประเมินช่วงเวลาการตายของมันได้ซึ่งจะอยู่ในช่วงคริสต์ศักราชที่1300แต่สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือมันเคยเป็นผู้ช่วยของจูโน่ในสมัยที่ยังมีชีวิตและได้ฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอและอาจจะเป็นจูโน่เองนี่แหละที่เป็นคนสาปและกักขังวิดูจูสเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนได้2. บีเดอร์จูสได้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในการรับงานว่าบีเดอร์จูสแต่ต่างกันเพียงแค่ตัวสะกดเท่านั้นเพราะมันอยากทำให้ดูเป็นมืออาชีพเพื่อให้อดัมและบาร์บาร่าตายใจมาใช้บริการของมัน 3. แต่เดิมสตูดิโอต้องการตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า House Ghost 4. ทิมเบอร์ตันผู้กำกับของเรื่องกล่าวว่าเขาใช้เวลานานมากในการโน้มน้าวให้นักแสดงแต่ละคนมารับเล่นเพราะพวกเขาคิดว่าบทเรื่องนี้แปลกประหลาดเกินไปโดยเฉพาะกับไมเคิลคีตันที่รับบทเป็นผีขี้หม้อคือเขาไม่คิดเลยว่าเขาต้องเล่นเป็นตัวอะไรกันแน่แต่สุดท้ายเบอร์ตันก็โน้มน้าวใจคีตันจนสำเร็จและกลายมาเป็นหนึ่งในปีศาจตัวป่วนสุดกวนของโลกภาพยนตร์จนมาถึงทุกวันนี้5บทดั้งเดิมของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโหดและน่ากลัวกว่าที่เราได้ดูมากโดยบีเดอร์จูจะทำการฆ่าและข่มขืนครอบครัวชาลส์ทั้งหมดและอุบัติเหตุในช่วงต้นเรื่องก็มีความโหดร้ายกว่ามากเพราะแผนแรกของสตูดิโอต้องการที่จะให้ผู้กำกับสายโหดสุดเหี้ยมอย่างเวสคราเวนมารับหน้าที่กำกับโผล่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาBest Make-upในปี1989อีกด้วย
7ชื่อของ Beetlejuice จะไม่ปรากฏในภาพยนตร์จนกว่าจะนาที25แถมมันออกมาแค่ 20% ของหนังทั้งเรื่องเองตัว Michael Keaton ก็ใช้เวลาในการถ่ายทำไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้น8 Beetlejuice สามารถโดเรตัวกลับไปยังสถานที่กักขังได้โดยการเรียกชื่อมัน3ครั้งเหมือนกับตอนที่เรียกมันออกมา9 Beetlejuice ได้รับความนิยมสูงมากจนถูกนำไปสร้างเป็นฉบับ TV Series Animation เมื่อปี1989และมีจำนวนตอนทั้งหมด94ตอนด้วยกันโดยเป็นเรื่องราวที่ Beetlejuice พาลิเดียไปประชนภายในโลกที่เขาโดนกักขังอยู่10ความสำเร็จบนตารางบ็อกออฟฟิศอย่างมากมายมหาศาลของหนังเรื่องนี้ส่งผลให้โปรเจกต์หนังภาคต่อของมันถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วในชื่อว่า Beetlejuice Goes Hawaii และ Michael Keaton เองก็พร้อมที่จะกลับมาแต่ด้านผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันดันหมดความสนใจในโปรเจกต์นี้และหันไปสนใจหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนั่นก็คือแบทแมนแถมยังดึงตัวคีตันไปรับบทมหาเศรษฐีบรูซเวย์นมาที่เรียบร้อยอีกด้วยทำให้โปรเจกต์ภาคต่อต้องพับเก็บไปแต่ทว่าในปี2011โปรเจกต์ Beetlejuice 2ก็ได้ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งและในปี2014คีตันเองก็ได้พูดเอาไว้ว่าเขาพร้อมที่จะกลับมารับบทผีขี้หม้อนี้อีกครั้งถ้าหากโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งในปัจจุบันโปรเจกต์นี้ก็ได้กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างช้าๆเพื่อรอวันที่ปีศาจตัวปวดนี้จะออกมาเฉิดฉายแสงบนจอเงินอีกครั้งและนี่ก็เป็นเรื่องราวและความเป็นมาของปีศาจที่วิกลจริตวิตฐานแถมยังคอยสร้างความหายนะให้แก่ผู้คนไปทั่วและในตอนต่อไป Horror Character สภาพของตัวละครสยองตัวใดจะใช่ตัวที่ทุกคนคิดหรือไม่ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดของคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัพคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดกันนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ